สวัสดีครับสงครามกาซาตอนนี้เรียกว่าเป็นช่วงวิกฤตเพราะว่าอิสราเอลนี่เริ่มโจมตีเมืองราฟาซึ่งถือว่าเป็นที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มฮามาสแล้วในขณะเดยียวกันเมืองราฟาเนี่ยก็เต็มไปด้วยผู้อพยพนี่จำนวนมาก มันเหมือนการต้อนของอิสราเอลให้ชาวปาลิสไตน์มารวมกันอยู่ที่ราฟาเมื่อมีคนอยู่จํานวนมากแบบนี้ถ้าอิสราเอลโจมตีแบบเต็มรูปแบบการสูญเสียจะเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับหลายฝ่ายนี้พยายามยับยั้งอิสราเอล UN อบอกว่าจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้ก็เพื่อหยุดอิสราเอลแน่นอนว่ามันยากมากมาถึงจุดนี้แล้วอิสราเอลไม่ยอมง่ายแนะ่เพราะว่าเป้าหมายของอิสราเอลก็คือ การกวาดล้างฮามาสนะครับตอนนี้ฮามาสเนี่ยอยู่บนกับชาวบ้านก็เพื่อเอาตัวรอดเรียกง่ายๆคือการใช้ชาวบ้านนี้เป็นโลกการกระทำการใดๆของอิสราเอล u ยูเอ็นทำได้แค่ประนามนี้เท่านั้นและอิสราเอลผ่านการถูกประนามมานักต่อนักอิสราเอลไม่ได้สนใจอะไรมากมายนั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับอิสราเอลโจมตีในเมืองราฟาแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนี้จำนวนมาก เริ่มเขีัยบเข้าใกล้ศูนย์กลางเมืองราฟานี้มากขึ้นมันเป็นการกดดันที่มีแรงกดดันมหาศาลกว่าที่ผ่านมานะครับเพราะว่านอกจากโจมตีด้วยอาวุธแล้วอิสราเอลก็ยังกดดันให้ประเทศต่างๆหยุดส่งงบช่วยเหลือ u n r w a หรือว่าองค์กรช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์นั่นเท่ากับว่าเหลืองบไม่เยอะแล้วอยู่ได้แค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นยังมีข่าวรถขนส่งสิ่งของนี่ถูกโจมตีตอนนี้กาซานี่ขาดแคลนนี่อย่างหนัก เป็นการกดดันจากอิสราเอลเพราะฮามาสเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยของบริจาคเหล่านี้การกดดันเริ่มได้ผลนะครับมีข่าวว่าฮามาสเนี่ยสนใจข้อเสนอในการพักครบเพราะสู้ไม่ได้แล้วแต่ว่ากาตาแล้วก็ซาดามิกานี้ระบุว่าข้อตกลงใดๆต้องใช้เวลาในการเจรจา ฮามาชก็พยายามเสนอให้ตัวเองได้ประโยชน์ที่สูงสุดอยู่แล้วแต่ว่าอิสราเอลก็มีอำนาจในการต่อรองมากกว่าฮามาชคงไม่ได้ทุกอย่างที่ต้องการนะครับมาถึงตอนนี้ต้องยอมรับว่าฮามาชเนี่ยอยู่ในกำรรม,มือของอิสราเอลแต่ว่าปัญหาของอิสราเอลก็คือมนุษยธรรมที่สาเมิกาเนี่ยร้องขอจากอิสราเอลนี่เท่านั้น นี่คือความจริงของเหตุการณ์สโลกคู่ขนานของกองเชียร์ฮามัชก็คือตอนนี้อิสราเอลสูญเสียหนักต้องลาถอยอิสราเอลจะถูกลบออกจากแผนที่โลกอิสราเอลจะถูกรวมจากชาติอาหรับให้แรงงานไทยนิกลับประเทศโดยด่วนมาถึงวันนี้ผู้ชมก็คงวิเคราะห์ได้ตอนนี้ตัวเลขการสูญเสียของกาซาอยู่ที่อย่างน้อย 2 7 5 8 5ลายบาดเจ็บ66,978ลายส่วนการสูญเสียของฮามาสนะครับอันนี้ก็เสียไปแล้ว17หน่วยจาก24หน่วยเป็นตัวเลขโดยประมาณนะครับตอนนี้ความน่าสนใจไปอยู่ที่ข้อตกลงพักรบว่าจะออกมาอย่างไร จะมีการแลกตัวประกรันนี้หรือไม่แล้วก็เมื่อไหร่อีกเรื่องที่น่าสนใจคืองบช่วยเหลือจากสหรัฐมิกาที่จะพิจารณาช่วยเหลือยุเคนแล้วก็อิสราเอลตอนนี้ร่างกฎหมายนี้ถูกปฏิเสธโดยพรรคริพับริกันของชัมนะครับตอนนี้ยืนยันว่าง,งบยังไม่ผ่านและมันจะมีผลต่อสงครามยุเคนมากกว่าสงครามในกาซา เพราะว่าอิสราเอลก็ยังพอมีอาวุธจัดการฮามาสนี่ต่อไปแม้ว่าไม่มีงบจากัาดเมิกาก็ตามนะครับตอนนี้การเมืองของัาดเมิกาก็เข้มขน้นเกมนี้มีผลต่อทั้งโลกเอาจริงถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เข้าทางรัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนี่คือปัญหาของโจไบเดนในการบริหารสถานการณ์นะครับซึ่งเราก็มีรู้ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคิดอะไรอยู่เพราะถ้าไม่ช่วยยูเครนผลกระทบจากรัสเซียจะเพิ่มขึ้นในยุโรป มันก็ส่งผลถึงสาดามิกาอยู่ดีนะครับและถ้าไม่ช่วยอิสราเอลกลุ่มก่อการร้ายก็จะเติบโตส่งผลถึงสาดามิกาเช่นกันแม้ว่าสาดามิกาเนี่ยจะไม่มีใครไปทําอะไรได้อยู่แล้วแต่ว่าสาดามิกาก็ต้องมีพันธมิตรถ้าฝั่งอํานาจเผด็จการนี่แผ่อานาจสาดามิกาก็ได้รับผลกระทบนี้ไปด้วยสาดามิกาก็ต้องคิดนะครับเพราะรูปแบบของโลกนี่มันถูกวางไว้แบบนี้ถ้าสาดามิกา,กาไม่ต้านเผด็จการ ชาวโลกส่วนใหญ่ก็ได้รับความเดือดร้อนแน่เราก็ต้องติดตามการเมืองของัาดเมิกาไปด้วยว่าจะพากันไปแนวไหนนะครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องมาจากสงครามกาซาก็คือกลุ่มฮูตีที่พยายามโจมตีเรือในทะเลแดงแม้ว่าอามิกากับอังกฤษจะโจมตีกลุ่มฮูตีในยีเมนหลายรอบแล้ว มากกว่าสิบรอบนะครับแต่ก็ไม่สามารถจัดการกลุ่มฮูตีแบบเด็ดขาดได้เพียงแต่ลดความสามารถของกลุ่มฮูตีลงเท่านั้นล่าสุดกลุ่มฮูตีเนี่ยอ้างว่าได้โจมตีเรือในทะเลแดงนี้สองลำกลุ่มฮูตีมุ่งเป้าไปที่เรือสตานีเซียและก็เรือโมนิงชัยเรือสตานีเซียซึ่งก็มีเจ้าของเป็นชาวกีก เรือได้รับความเสียหายเล็กน้อยลูกเรือไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนเรือโมนิ่งชายเป็นของชาวอังกฤษเรือไม่ได้รับความเสียหายใดๆแล้วก็สามารถเดินทางต่อไปได้โดยการโจมตีของกลุ่มฮูตีใช้โดนผิวน้ำสองลำในการเข้าโจมตีน่าสังเกตว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยไม่ใช้ขี่ปนาวุธอาจจะเนื่องมาจากขี่ปนุษย์ของกลุ่มฮูตีถูกทำลายจากการโจมตีของเซอร์มิกากับอังกฤษไปเป็นจำนวนมากฮูตีเลยหันมาใช้โดนผิวน้ำนะครับ เราจะเห็นว่าการโจมตีของกลุ่มฮูตีเนี่ยลดระดับความรุนแรงลงไปนี่พอสมควรแต่ว่าแน่นอนว่าก็ยังเกิดความกังวลต่อการเดินเรือต้องรอดูต่อไปว่าช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับกองเรือคุ้มกันทะเลแดงที่นําโดยสหรัฐมิกาจะเปิดปฏิบัติการคุ้มกันอย่างเต็มที่มันจะเป็นอย่างไรนะครับความสามารถของกลุ่มฮูตีจึงยังมีขนาดไหนการโจมตีในเยเมนจะมีต่อไปนี่หรือไม่แต่ว่าเอ็ดมินคิดว่าการโจมตีกลุ่มฮูตีในเยเมน จำเป็นต้องทำต่อไปนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นยกพลขึ้นบกในเยเมนเพราะว่าต้องการรักษาระดับของสงครามการยกพลขึ้นบกนี่เป็นงานใหญ่การสูญเสียจะเยอะต้องใช้งบประมาณนี่สูงมาก ัฐดเมิกาก็าคงไม่ใช้วิธีนั้นนะครับจะพยายามปราบกลุ่มโฮตีจากการโจมตีทางกาศมากกว่าเหตุผลก็คือมนุษยธรรมซึ่งมันจะไปซ้ําเติมเหตุการณ์ในกาซาหมายว่าการโจมตีของกลุ่มโฮตีจะทําให้เกิดความรําคาญนี่อยู่บ้างแต่ก็มีข้อจํากัดในการจัดการโฮตีนะครับในระหว่างนี้การโจมตีฐานทัพของัาอเมิกาในซีเรียและก็อิรักอาจจะมีต่อไปบ้าง จากกลุ่มกองกำลังที่สนับสนุนโดยอิหร่านก็มีหลายคนที่คิดว่าอิหร่านเปิดหน้ารบกับัาอเมการแล้วคิดไปถึงขั้นว่าัฐดิมกาจะรบกับอิหร่านแต่ว่าความจริงอิหร่านเนี่ยไม่ได้เข้ามาแบบเปิดหน้านี้ขนาดนั้นยังอยู่ในมุมมืดนะครับและอิหร่านก็ปฏิเสธมาตลอดว่า ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือว่าสร้างความน่าสนใจถ้าสร,รมิการนี้รบกับอิหร่านนี่ครับแต่ถ้าใช้เหตุผลวิเคราะห์แล้วมันก็ยังยากที่จะเป็นไปได้เราจะเอาคําพูดของอิหร่านนี่มาคิดเป็นจริงเป็นจังไม่ได้นะครับ อิหร่านก็เหมือนกลุ่มกองกําลังทั่วไปคําพูดใหญ่โตโอ้อวดแต่ว่าความจริงอิหร่านเนี่ยไม่พร้อมรบแล้วก็พยายามเอาตัวรอดมาโดยตลอดนะครับอิหร่านจะพูดว่าพร้อมตอบโต้ัฐดเมิกาหากว่าัาดเมิกาโจมตีอิหร่านซึ่งมันก็เหมือนการท้าทายเอาเทเพราะว่าัาดเมิกานี่ก็ประกาศแล้วว่าไม่ต้องการเปิดสงครามกับอิหร่านมันจะไปซ้ําเติมเหตุการณ์อนกาซาอิหร่านก็ยิ่งได้ใจนะครับพูดเลอะเทอะเพราะรู้ว่าัาดเมิกาเนี่ยไม่บุกอิหร่านแน่ บรรดากองเชียร์รเผด็จการก็พูดได้ว่าสหรมิกานี่กลัวอิหรา่านแต่ว่าจริงๆก็มีเหตุผลนี้มากกว่าน,นั้นต้องดูในภาพรวมนะครับมีเหตุแล้วก็มีผล จะมาเชียร์สงครามเนี่ยเหมือนกับเชียร์มวยนี่ไม่ได้คนนั้นไม่แน่จริงคนนี้ไม่แน่จริงมันไม่สมกับเป็นผู้ใหญ่นะครับเหมือนเหมือนปอสี่ป .5 ห้าเล่นกันมันต้องมีการวิเคราะห์แบบเป็นเหตุเป็นผลดูภาพรวมจะมาเชียร์ฝั่งน้นทีฝั่งนี้ทีเพื่อความตื่นเต้นมันก็เกินไปนะครับถามว่าซาดิมกาเนี่ยมีโอกาสรบกับอิหร่านไหมแอดมินก็ตอบว่ามี แต่ว่าไม่ใช่เรื่องแค่นี้เรื่องมันต้องใหญ่กว่านี้มันต้องมีมูลเหตุจริงๆเพราะว่ามันจะกระทบไปทั่วโลกนะครับสาเมิกาเองก็ไม่เดือดร้อนนี้เท่าไหร่แต่ว่าประเทศเล็กๆนี่ลำบากแน่นะครับ